สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัปเหร่อขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องอยู่เป็นท่านผู้ฟังที่รักครับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรืออยู่ที่ใดๆก็ตามต้องอยู่ให้เป็นเพราะการอยู่เป็นทำให้อยู่รอดปลอดภัยและอยู่เป็นสุขมีหลักสำคัญในการอยู่เป็นที่พึงปฏิบัติดังนี้ 1. อยู่อย่างมีคุณค่าคือทำตนให้มีประโยชน์ช่วยเหลือกิจการด้วยความเต็มใจหรือพัฒนาสถานที่ที่ตนไปอาศัยอยู่ด้วยจิตใจเสียสละเรียกว่ามีจิตอาสา 2. อยู่โดยไม่สร้างปัญหาคือไม่ทำตนให้เป็นที่หนักใจของผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพยายามทำตนให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นได้แก่ไม่ทำความชั่วนั่นเอง 3.อยู่โดยรักษาระเบียบวินัยคือเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมซึ่งจะช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 4. อยู่ด้วยใจมีเมตตาคือพยายามผูกมิตรกับทุกคนแสดงความปรารถนาดีไม่คิดทำร้ายใครมีน้ำใจเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อดังนั้นจะอยู่ที่ใดต้องอยู่อย่างมีคุณค่าอยู่โดยไม่สร้างปัญหาอยู่โดยรักษาระเบียบวินัยและอยู่ด้วยใจมีเมตตาจึงจะนับได้ว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตอย่างผู้อยู่เป็นผมผู้พันสัปเหร่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ